สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องหนอนบอนไซอีกแล้วนะครับวันนี้ช่องหนอนบอนไซจะพาเพื่อนๆมาดูการปลูกบอนไซต้นตะโกนะครับว่าถ้าเราได้ตอไม้มาแล้วเราจะทำยังไงนะครับและต้นนี้ก็เป็นต้นที่ผมปลูกตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับก็มาย้อนดูกันว่าขั้นตอนวิธีการปลูกของผมจะเป็นยังไงนะครับฝากเพื่อนๆติดตามรับชมด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องจัดการต่อไปนะครับก็คือว่าเราควรจะเอาดินที่เขาติดมาเนี่ยออกบ้างนิดหน่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพของตุ่มนะครับว่ารากเขาจะมีเยอะหรือเปล่าผมเดาว่าต้นนี้น่าจะไม่ค่อยเยอะนะครับดูจากตำแหน่งที่ขุดแล้วก็คือมันตัวโครงสร้างรากหลักเนี่ยน่าจะถูกตัดออกไปจากตรงนี้เลยน่าจะเหลือดินไว้เฉพาะอยู่ช่วงนี้ซึ่งต้องดูก่อนนะครับว่ามันจะปลูกได้ไหมผมจะเริ่มรื้อตุ้มดินแล้วนะครับเหมือนจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับรากของตะโกต้นนี้คือตัวรากของเขาจริงๆเนี่ยติดมาค่อนข้างที่จะน้อยนะครับที่เห็นพวกนี้เยอะๆเนี่ยไม่ใช่รากของต้นตะโกนะครับจะเป็นรากของต้นไม้อื่นน่าจะเป็นต้นไม้อยู่บริเวณที่ขุดก็คือน่าจะเหลือรากของเขาอยู่ในโซนนี้นะครับนิดนึงก็ถ้าเป็นแบบเนี้ยคือเท่าที่ผมเคยปลูกมานะครับคือถ้าปลูกมีโอกาสที่จะตายเนี่ยมีอยู่เยอะอยู่นะครับเพราะว่ารากฝอยของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยคือก็ต้องลุ้นเอาไว้ครับว่ามันจะติดหรือเปล่าอันดับแรกเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะเคลียร์รากไม้ที่มันไม่ใช่รากของต้นตะโกเนี่ยครับออกปัญหาแบบนี้ผมก็เจอมาบ้างนะครับในการปลูกเนี่ยคือไม้โครงสร้างดีๆบางทีก็อาจจะตายได้นะครับอย่างเช่นต้นนี้คือเราต้องมาลุ้นกันส่วนใหญ่เนี่ยตุ้มใหญ่ๆเนี่ยมันไม่มีรากเลยก็มีนะครับเคยปลูกมาเพราะว่ารากของเขาบางทีมันลงไปลึกเขาไม่เปิดตรงโคนดูก่อนนะครับนี่ก็ผมก็รื้อตุ้มดินออกดูแล้วนะครับก็ปรากฏว่าค่อนข้างที่จะเสี่ยงอันตรายเหมือนกันนะครับดูแล้วรากฝอยที่เขาติดมากับตุ้มเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับก็มีแค่บริเวณโซนนี้กับตรงนี้อีกนิดหน่อยนะครับคือโครงสร้างไม้นี่ดีมากนะครับแต่ตุ้มดินเนี่ยอันตรายก็คือตุ้มบริเวณปลายรากของเขานะครับมันควรที่จะมาในจุดนี้นะครับแล้วก็ค่อยลงพื้นกลุ่มรากฝอยมันน่าจะเยอะกว่านี้ถ้าขุดมาแล้วเปิดตรงหน้าดินตรงนี้ดูก็อาจจะโอเคกว่านี้นะครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่ขุดมันอาจจะขุดยากนะครับเลยต้องอาจจะจําเป็นต้องตัดมาประมาณนี้คืออันนี้ผมก็ไม่กล้ารับประกันนะครับว่าต้นเนี้ยมันจะมีโอกาสรอด 100% เลยหรือเปล่าคือโอกาสรอดเนี่ยคือ 50-50 ไม่รู้ถึงหรือเปล่านะครับก็โดยปกติที่ปลูกมาเนี่ยตะโกเนี่ยมันปลูกแล้วติดก็ไม่ยากนะครับถ้ามี
รากที่ดีนะครับรูปรากที่ดีโอเคนะครับแล้วก็ไล่เก็บแผลพวกนี้นะครับให้เขาเรียบนะครับไม่ฉีกขาดก็ต้นนี้มันก็ตัดมาค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วผมไม่ได้แต่งอะไรมากนะครับผมจะรักษาตัวเนื้อดินเก่าเนี่ยเอาไว้ในโซนที่คิดว่าเขาน่าจะมีรากติดมานะครับก็เพื่อให้เขามีกลุ่มตัวรากตรงนี้ไม่แตกแล้วก็เขามีธาตุอาหารในเบื้องต้นเพื่อที่จะเลี้ยงลำต้นให้ยังมีชีวิตอยู่นะครับโดยที่ปกติที่ผมเจอตะโกตอแบบนี้นะครับเคยปลูกแล้วมันไม่ตายอยู่เหมือนกันแต่กว่ามันจะฟื้นตัวแล้วก็ต้นไม้สมบูรณ์เนี่ยใช้เวลากลับมาค่อนข้างนานนะครับเราอาจจะต้องทิ้งตุ่มดินโดยที่ไม่ไปรบกวนเขาเนี่ยใช้เวลาปีถึง2ปีเลยนะครับภาชนะที่ผมจะใช้ปลูกนะครับง่ายๆเลยครับเป็นกะละมังไซส์ก็ประมาณเท่านี้แหละแล้วก็กะขนาดไม้ที่สำคัญนะครับกะละมังแบบนี้เราเน้นเจาะรูเยอะๆข้างล่างเนี่ยนะครับเพื่อให้เขาระบายน้ำได้ดีนะครับในการปลูกไม้ใหม่เนี่ยเราจะไม่ให้น้ำขังในก้นกะละมังเลยผมก็จะร้อยลวดเหมือนปลูกวันไซเนี่ยครับเพื่อที่จะรัดรากเขาให้มีความปลอดภัยแน่นหนานะครับให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยล้มต่อไปเราจะรองก้นภาชนะที่เราปลูกนะครับด้วยหินนะครับผมมักจะใช้พวกหินเศษหินที่เหลือจากเวลาเราเปลี่ยนดินเนี่ยครับเอามาใช้เป็นวัสดุรองก้นกระถางนะครับเพื่อที่จะให้น้ำมันไม่ขังในกระถางนะครับส่วนวัสดุปลูกที่ผมจะใช้นะครับก็เป็นดินนะครับผมก็จะใช้ดินมีข้อแนะนำนิดนึงนะครับดินที่เราใช้ในการปลูกไม้ใหม่เนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยนะครับคือไม่ใส่เลยยิ่งจะดีนะครับว่ามันจะทำให้ดินเราเค็มนะครับเพราะว่าต้นไม้ที่ปลูกใหม่เนี่ยรากเขาจะยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็คือควรจะเป็นดินที่ดินธรรมดาเนี่ยครับแต่เราเน้นไปที่ความโปร่งของดินนะครับพยายามกดตัวไม้เนี่ยครับให้มันลงดินเพื่อให้หน้าตรงเนี้ยเขาไม่เกิดโพรงนะครับแล้วก็ให้ตุ้มดินเนี่ยสัมผัสพื้นนะครับสัมผัสไอ้ดินที่เราปลูกเนี่ยให้ได้เยอะต่อไปก็เราก็รัดรากเขาให้มั่นคงนะครับตอนนี้ตัวองศาตำแหน่งที่ปลูกเนี่ยอาจจะไม่ได้องศาที่เราต้องการนะครับก็ทั้งนี้เพราะว่าผมต้องการให้ตัวรากเนี่ยครับให้เขาลงไปอยู่ในดินได้ก่อนนะครับเพื่อให้เขาสร้างรากก่อนพอต้นไม้เราแข็งแรงเราค่อยจับยกขึ้นมาปรับการปลูกอีกทีครับการปลูกไม้ปลูกใหม่เนี่ยครับการปลัดก้อนรากแบบนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกไปแล้วไม้มันขยับเนี่ยรากมันจะกระทบกระเทือนได้นะครับงั้น เราก็ต้องรัดให้เขามีความมั่นคงกันโอเคหลังจากนี้เราก็เติมดินนะครับโ
วิธีต่อไปก็คือว่าเราก็จะเอาไปรดน้ำนะครับแล้วเราก็จะเอาไปตั้งไว้ในที่ร่มก่อนนะครับก็คือตั้งไว้ในที่ร่มจนกว่าเขาจะแตกยอดออกมาแล้วก็ใบมีความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเราค่อยเอาออกแดด 100% โอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องหนอนบอนไซนะครับขอบคุณครับ